ิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้วันนี้หลายท่านนะส่งกันเข้ามาถามเยอะเลยเยอะมากครับครูที่ฟังเรื่องราวของ12ปีนักกษัตริย์นะคะแต่ว่าในส่วนของการส่ง SMS ระบุชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดเข้ามาแล้ววันนี้5ท่านผู้โชคดีก็จะมีโอกาสได้รับนะคะหยกแปดเหลี่ยมด้วยชมนิดนึงไหมฮะครับผมว่าซึ่งตรงนี้ก็จะได้มอบให้นะก้าวเข้าสู่ปีหรือศักราชใหม่นี่แหละฮะเรื่องราวดีๆก็บอกจะได้กันสิ่งไม่ดีออกไปนะคะก็จะมอบให้5ท่านด้วยกันนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่าค่ะมาที่ SMS นี้นะครับ SMS นะคะคุณการกนิษฐ์นะคะนี่ปีขานเลยค่ะบอกว่าจะทำอาชีพค้าขายได้ไหมถ้าทำเนี่ยขายประเภทไหนถึงจะดีอาหารนะครับอาหารเป็นอาหารคาวนะครับไม่ใช่อาหารหวานทำแล้วจะประสบความสำเร็จพอสมควรเลยทีเดียวเชียวครับนะฮะคุณการกนิษฐ์แนะนำให้ทำเลยนะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสมบัตินะคะถามเรื่องของโชคลาภสุขภาพแล้วก็ความรักเดี๋ยวชมนิดนึงนามสกุลเพราะจังย้อยยิ่งจิ้งหรีด จิ้งหรีดพูดได้เสียงเพราะย้อยจิ้งหรีดจะยิ่งไม่ได้นะน่ารักนะครับนามสกุลน่ารักมากจ้ะมาดูความรักเป็นยังไงเหมือนกับชื่อคุณไหมคุณสมบัติเชื่อไหมครับว่าแรงปิดวิเวกของคุณเนี่ยยังพอมีเยอะเลยฉะนั้นของโสดไปก่อนก็แล้วกันคบมิตรภาพเล็กๆเป็นความรักมันก็จะปรากฏขึ้นบ้างแต่ไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่สุขภาพปรมัยเนี่ยเหมือนกันนะฮะสภาวะเรื่องของการที่ดูแลเรือนร่างสังขารร่างกายเน้นหนักเรื่องของอาหารการกินนิดนึงจะดีที่สุดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อท้องนะฮะกระเพาะอาหารกำลังจะมีปัญหาได้สมบัตินะครับอะไรเซ็นนะครับสมบัตินะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้ลุ้นกันท้ายรายการถูกต้องครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้หยกแปดเหลี่ยมด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะSMS ต่อมานะคะคุณกนกวานนะบอกว่าถามเรื่องของเลขบ้าน76การงานเป็นยังไงคะบ้าน76โดยเฉพาะปีชวดช่วงนี้นะฮะขาขึ้นเรื่องการงานกำลังได้ประสานจากผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูทั้งที่เป็นปัญหาเป็นปมอยู่บ้างแต่สุดท้ายคุณก็เอาผ่านยกเว้นเรื่องสภาวะนี่กำลังจะไหลนองมาอีกช่วงนึงช่วงประมาณกุมภาต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะกนกวานครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณภาวดีนะคะอยากรู้เรื่องของการงานเลยค่ะภาวดีนะครับเรื่องของการงานนะฮะถ้าระดับที่คุณตัดสินใจนะตอนนี้นะถ้าเป็นชื่อมะเมียเนี่ยนะถ้าเป็นปีมะเมียมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานกระทันหันนะฮะออกงานกระทันหันแต่ของคุณไม่ใช่ของคุณเนี่ยเหมือนมีแรงปะทะทำให้อ่อนล้ารุนแรงเล็กๆแล้วก็ผ่านไปแล้วดีเมื่อไหร่ดีช่วงปลายมีนาต้นเมษาลื่นไหลดีครับนะภาวดีกับลายเซ็นนี้ครับวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานี่สามารถที่จะขอให้ทำแบบลายเซ็นก็ได้นะหรือว่าจะให้วิเคราะห์เรื่องราวที่อยากทราบก็ได้ค่ะใช่ครับ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณนันทิดาค่ะครอบครัวเป็นอย่างไรคะครอบครัวคุณนันทิดาเนี่ยหลังจากที่ความรู้สึกขัดแย้งเล็กๆนะฮะอาจจะปรากฏขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้แต่คุณธนิดาเป็นคนกลางที่ยังประสานยังเคลียร์ได้ยังจับอยู่นะฮะเรื่องราวเล็กๆตรงนี้บางทีจะปล่อยได้ก็ปล่อยเพราะว่าเป็นเหตุแห่งน้ำพึ่งหยดเดียวจะมาปรากฏอยู่ในช่วงปลายปีนี้แหละอย่างไรก็ตามน้ำอดและน้ำทนจะผ่านลื่นไหลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุดครับท่าน SMS ต่อมาค่ะมือกันนึกตามใช่ไหมมันจะลงยังไง SMS ต่อมานะคะคุณรัฐพรความรักโชคลาภการค้าขายนี่ระกาครบรอบแล้วนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าปีหน้าต้อง7ธันวาคมเนี่ยปีนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าไปก่อนในครบรอบของเขาแล้วรัฐพลรัฐพรขออภัยนะฮะถ้าเป็นช่วงที่คุณจะได้โชคได้ลาภใช่ครับนะฮะมาบ่อยมากแล้วรอบปีหน้าผมบอกแล้วไงฮะตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับใครที่ได้คุณรัฐพรเข้าอยู่ใกล้นะฮะคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจหรือแม้แต่นะฮะคนที่เป็นบุปการีอยู่ใกล้ตัวเนี่ยคุณก็จะเกื้อกูลกับครอบครัวนั้นด้วยนะฮะจำได้ไหมถ้าจำได้ลุยต่อยกเว้นสุขภาพคุณเองนะครับถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยรักษาการออกกำลังกายให้เป็นนะวิสัยต่อเนื่องค่ะก็เป็นประจำนะมีงั้นถ้าเดี๋ยวมันจะมีผลช่วงไหนผลช่วงนะฮะผลช่วงที่เกิดขึ้นมานะเหนื่อยเจ็บนะป่วยเจ็บการออกกำลังกายจะต้องต้านโรคได้ค่ะนะครับช่วงที่จะดีก็คือต้องระวังนะฮะช่วงป่วยเจ็บเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณปลายกันยานะครับนะรัตพรครับลายเซ็นนี้นิดนึงครับมอบให้ครับทุกท่านนะคะที่รับออกแบบลายเซ็นแบบนี้ก็เขียนจดหมายหน้าซองเปล่าจะตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชัยยาการเงินโชคลาภแล้วค้าขายจะดีจะมีไหมคะจะดีจะมีจะดีแต่ยังไม่ค่อยมีเพราะว่ายังแปรสภาพทรัพย์ไม่ค่อยทันบางครั้งชัยยานะครับนะชัยยาเนี่ยก็จะพยายามหาช่องทางที่ดีแต่จังหวะจะโคนยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่อย่างไรก็ตามมันก็ดีขึ้นแต่ว่า
เรื่องทรัพย์ยังไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แปลสภาพทรัพย์ให้ดีสิครับมีปุ๊บเนี่ยคุณพยายามซื้อที่นะฮะหรือทำกิจการที่เกี่ยวข้องเรื่องของส่วนที่เป็นเรื่องของการต่อยอดของเดิมก็ได้มันจะไปได้สวยนะครับอย่านิ่งๆเฉยๆกับธุรกิจเดิมนะฮะแต่ว่าของเดิมมันก็ยังพอได้อยู่นะครับให้คุณชัยยานนะคะ SMS มาค่ะคุณสิริกัลยาเรื่องค้าขายดีไหมคะแล้วขายอะไรดีเน้นที่สุดเลยครับสิริกัลยานะเสื้อผ้าอภรณ์นะฮะดีที่สุดนะครับแล้วก็ลองมาเรื่องการเกษตรปุ๋ยเคมีนะฮะน้ำยาต่างๆนะครับที่เป็นกับน้ำยานั่นแหละนะฮะประมาณปุ๋ยเคมีหรือว่าส่วนที่คุณสามารถทำได้ก็จะไปได้ดีนะครับนะฮะเน้นการเกษตรนะสำหรับคุณสิริกัลยานั่นเองนะคะแล้วก็รับลายเซ็นกันไปปรับเปลี่ยนใช้การเป็นธุรกรรมนะเป็นเรื่องของนิติกรรมต่างๆเอกสารสัญญาต่างๆได้เลยSMS มาคุณวรางพรโชคลาภโดดเด่นมากโอ้เนี่ยนะโชคลาภมาแล้วฮะมะแมนะฮะมะแมก็เอ่ยชื่อมะแมนิดนึงว่าเขาเป็นแพะที่ค่อนข้างร่าเริงช่วงนี้รับทรัพย์บ่อยๆไม่ต้องกลัวยกเว้นนะฮะเรื่องงานนะฮะสิ่งที่บางครั้งมันสะสมมานานๆนะฮะก็ต้องให้มันสะสมไว้ก่อนอย่าปล่อยผ่านให้สภาวะอารมณ์มาต้านเพราะว่าวราพรจะมีช่วงสภาวะอารมณ์หนึ่งที่คุณค่อนข้างว่าแย้งโจทย์กับเรื่องงานเลยนะครับผู้ใหญ่ไม่เข้าใจมิตรภาพข้างเคียงอาจไม่ค่อยดีก็ทนไปก่อนนะฮะเพราะว่ารอบปีหน้าใช้ไล่ฝารอบปีนี้รอบปีนี้มันแก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับวรางพรครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรวัฒน์นะคะบอกการเงินแย่มากทำอาชีพอะไรดีคะธีรวัฒน์ทำอาชีพไปดีนะครับธีรวัฒน์นะฮะสื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้ดีนะฮะนะสื่อสิ่งพิมพ์ก็สามารถทำได้แล้วก็ยังนะฮะยังไงก็ตามกุศลที่สร้างอยู่ยังกำลังจะปรากฏทำให้คุณนะชื่นชมใจกับสิ่งที่ทำมาดังนั้นเร็วๆนี้ทางออกเริ่มเยอะขึ้นนะครับธีรวัฒน์ครับจ้านะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะจะได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะแรนดอมประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันนี้มอบหยก8เหลี่ยมให้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ